ดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพรสวรรค์พรวาปีค่ะตัวแทนจากบริษัทกุ้งไทยแอคซ่านะคะจะมาไขข้อสงสัยหรือว่าข้อข้องใจแล้วก็ขยายข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ i healthy ค่ะฉบับง่ายๆแล้วก็กระชับนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเรามีประกันแผนอื่นอยู่แล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมี i healthy มั้ยซึ่งถือว่า i healthy นะคะเป็นแผนที่ขายดีที่สุดในกรุงไทยแอคซ่าเลยก็ว่าได้นะคะนี่มีคู่มืออยู่ในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกทีละสเต็ปกันก่อนเลยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าประกันเนี่ยถามว่าจำเป็นสำหรับชีวิตเราไหมเพื่อนๆในไม่ทราบว่าในที่เนี้ยมีใครมีประกันหรือว่าไม่มีประกันอยู่แล้วบ้างไหมคะถ้ายังไงลองใส่คอมเมนต์ได้นะคะอันนี้นะคะก็จะลองเล่าคร่าวๆก่อนนะคะว่าประกันนะคะคนใช้แต่ก่อนเราอาจจะเคยได้นิยามว่าคนอยู่ไม่ได้ใช้คนจ่ายไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็คนใช้ไม่ได้อยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะรูปแบบของชีวิตนะคะแล้วก็สังคมการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปนะคะเรานะคะจึงได้มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาตอบโจทย์คนอยู่ได้ใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ i healthy นั่นเองนะคะซึ่งเป็นประกันสุขภาพนะคะเหมาจ่ายชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายมันดียังไงแน่นอนค่ะว่าประกันสุขภาพนะคะก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะแอดมิดหรือไม่แอดมิดนะคะซึ่งเราสามารถยื่นบัตรนี้ได้เลยนะคะให้ที่โรงพยาบาลนะคะเป็นเสมือนบัตรแคร์การ์ดนะคะเป็นเงินสดแทนเราได้เลยนะคะอยู่ที่แผนความคุ้มครองที่เราเนี่ยเลือกเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะมีคนที่รักนะคะอยู่ภายรอบตัวของเราตัวเองอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ไม่อยากที่จะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามได้นะคะในบางกรณีเนาะแล้วก็จะดีกว่าไหมถ้าเรานะคะให้บริษัทประกันนะคะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายตรงนี้นะโดยไม่กระทบเงินเก็บเงินก้อนของเรานะคะโดยที่เงินเก็บเงินก้อนของเราเนี่ยก็ยังอยู่นะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัวได้นะคะแล้ว i healthy ค่ะให้ได้มากกว่านั้นก็คือเราเลือกโรงพยาบาลได้เลือกหมอที่เราอยากรักษาได้ด้วยนะคะทุกวันนี้ค่ะลองสังเกตดูสิคะว่าโรงพยาบาลที่อยู่รอบบ้านหรือว่ารอบตัวเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลไหนบ้างที่เราอยากเข้าไปรับการรักษาคะถ้าสมมุติเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็ต้องเป็นคนอยากเลือกโรงพยาบาลที่ดีๆคุณหมอที่ดีๆใช่ไหมคะได้รับการบริการที่ดีๆถูกต้องไหมคะแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะเราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาค่ะเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะโดยแบบที่1นะคะก็คือแบบสมาร์ทนะคะแผนสมาร์ทก็คือจะมีค่าห้องนะคะให้5,200 บาทต่อคืนนะคะซึ่งถือว่าเป็นแผนเริ่มต้นที่ดีเลยนะคะเพราะว่าแผนโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นะคะถ้าเป็นเอกชนนะเราก็จะมีค่าห้องที่เริ่มประมาณตั้งแต่ 3,000-4,000 5,000 ขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะแต่รัฐบาลนะคะเราก็อาจจะได้ห้องที่ดีก็อาจจะราคาต่ำกว่านี้แต่ว่าเราจะต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นเขาใช่ไหมคะซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราก็ไม่อยากจะไปแย่งชิงอะไรกับใครแล้วในสถานการณ์ตอนนั้นใช่ไหมคะเราก็อยากจะเลือกได้เนาะแล้วก็อยากให้คนที่บ้านเนี่ยสามารถเลือกแทนเราได้นะคะในกรณีที่เราไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้นะคะโอเคค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีสวัสดิการทางด้านของอะไรให้อีกในด้าน OPD คือผู้ป่วยนอกนะคะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเราก็สามารถใช้บัตรนะคะยื่นในโรงพยาบาลได้เลยนะคะรักษาให้เรานะคะเข้าไปหาคุณหมอนะคะไปคอนซัลต์หรือว่าปรึกษาหรือว่าไปรักษาโรคเรื่องเจ็บป่วยปวดหัวปวดท้องตัวร้อนหรือว่ามดกัดบาดเจ็บทำแผลนะคะรับยากลับบ้านอันนี้ก็คือคุ้มครองให้ด้วยนะคะโดยมีวงเงินนะคะแผนสมาร์ทอยู่ที่ 12,000 บาทนะคะต่อปีนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังเหมาจ่ายนะคะสูงสุดนะคะถึง3ล้านบาทเลยนะคะสำหรับแผนเริ่มต้นเห็นไหมคะเรียกได้ว่าทุนประกันของเรานะคะทุนประกันชีวิตนะคะ 50,000 บาทแต่ว่าทุนในการรักษาค่าพยาบาลเนี่ยถึง3ล้านบาทเลยใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อทุนประกันชีวิตเป็นล้านแล้วได้รับค่ารักษาเป็นล้านไม่ต้องนะคะอันนี้คือเหมาจ่ายได้เลยแม้ทุนประกันแค่ 50,000 บาทนะคะตัวนี้นะคะแผนสมาร์ทนะคะสำหรับคนที่อายุเรารับประกันตั้งแต่อายุ16นะคะถึง85ปีนะคะแผนก็จะเริ่มต้นนะคะปีละประมาณ 19,000 บาทนะคะแล้วแต่ช่วงอายุแล้วแต่วัยนะคะแผนที่2คือแผนซิลเวอร์นะคะแผนซิลเวอร์ก็จะอีกสเต็ปขึ้นมาจากระดับ
แผนสมาร์ทแต่ค่าห้องยังได้เท่ากันอยู่ก็คือ 5,200 บาทต่อคืนนะคะขออภัยค่ะแต่ว่าการรักษาผู้ป่วยนอกจะได้วงเงินเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น 35,000 บาทนะคะต่อปีก็คือยื่นบัตรรับยากลับบ้านนะคะก็คือได้วงเงิน 35,000 บาทไปเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีวงเงินเหมาจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะได้ถึง6ล้านบาทต่อปีเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแผนซิลเวอร์เนี่ยก็ถือว่าได้มาอีกครึ่งนึงของแผนสมาร์ทเลยนะคะแล้วก็การจ่ายเบี้ยเนี่ยก็ต่างกันนิดเดียวไม่เยอะเลยนะคะถ้าใครเลือกนะคะแนะนำซิลเวอร์เนี่ยก็จะได้แบบวงเงินท็อปอัพขึ้นมาอีกเท่านึงนะคะแล้วก็จ่ายแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะต่อไปแผนที่3นะคะคือแผนโกลค่ะแผนโกลนะคะก็มีอะไรพิเศษขึ้นมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่ะเริ่มจากค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานนะคะเริ่มที่ 9,000 บาทนะคะต่อวันต่อการแอดมิดนะคะแล้วก็ต่อไปจะมีค่าวงเงินนะคะที่รักษา OPD ผู้ป่วยนอกนะคะ 50,000 บาทต่อปีเลยนะคะและที่พิเศษกว่านั้นค่ะแผนโกนะคะเรามีค่าทันตกรรมทำฟันมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น อุดฟันนะคะขุดหินปูนถอนนะคะไม่ว่าจะเป็นถอนฟันธรรมดาฟันคุดใดๆทั้งสิ้น 4,000 บาทนะคะกรุงไทยแอคซ่านะคะออกให้ 80% นะคะแล้วก็ลูกค้าออกอีก 20% ถือว่าได้รับวงเงินที่คุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็วงเงินรักษาสูงสุดนะคะเหมาจ่ายถึง10ล้านบาทต่อปีเลยนะคะสำหรับแผนโกว้าวว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะใครที่มีสวัสดิการอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการมีค่าห้องเพิ่มการรักษาวงเงินเหมาจ่ายเพิ่มนะคะเราก็จะเลือกแผนที่ตอบโจทย์เรานะคะลองเลือกดูนะคะแผนต่อไปเลยค่ะแผนไดมอนด์ค่ะไดมอนด์นะคะชื่อก็ว่าแบบต้องวิบวับวิบวับแน่ๆเลยใช่ไหมคะแผนนี้นะคะห้องเดี่ยวนะคะได้ค่าห้องนะคะถึง 15,000 บาทนะคะต่อคืนนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีค่า OPD นะคะ 100,000 บาทต่อปีเลยนะคะและที่พิเศษเพิ่มมาอีกนะคะก็คือค่ารักษาแพทย์ทางเลือกนะคะในกรณีที่รักษาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวอาจจะไม่หายเราอาจจะต้องใช้แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนหรืออย่างอื่นนะคะในการรักษาด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะ cover ให้ด้วยนะคะโดยที่มีการ fat claim นะคะไม่ต้องสำรองจ่ายเลยนะคะต่อไปค่ะการรักษาด้านจิตเวชก็เพิ่มเข้ามาให้นะคะสำหรับแผนไดมอนด์นะคะตอนนี้มีวงเงินให้ 5,000 บาทไม่ว่าจะเป็นตรวจรักษานะคะหรือปรึกษาแพทย์ทางด้านจิตเวชนะคะต่อไปนะคะค่ารักษาทางด้านทันตกรรมค่ะแผนนี้นะคะก็ให้วงเงินเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น 7,500 บาทต่อปีเลยนะคะและนอกจากนั้นค่ะแผนวงเงินนะคะเหมาจ่ายในการรักษาทั้งหมดแผนไดมอนด์ก็คือ70ล้านบาทเลยว้าวแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเรียกได้ว่าเอาหลักหมื่นได้แรกแบบ70ล้านอะไรอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยต่อไปนะคะแผนสุดท้ายค่ะเรายังไม่หมดนะคะเรายังเหลือแผนสุดท้ายไฮไลท์ของเราค่ะแพลตินัมนะคะตัวนี้ก็คือจะพรีเมียมขนาดไหนลองมาฟังดูนะคะห้องนี้แผนนี้นะคะจะได้ห้องเดี่ยวมาตรฐานนะคะในประเทศไทยนะไม่เกิน 21,000 บาทต่อคืนหูเรียกว่านอนโรงพยาบาลหรูๆ5ดาวได้เลยนะคะเนี่ยแล้วนอกจากนั้นค่ะยังมีค่ารักษาผู้ป่วยนอกนะคะเหมารวมนะคะไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีโอ้โหคุ้มมากๆเลยก็คือ OPD นะคะถ้าเริ่มจากแผนสมาร์ท 12,000 Silver 35,000 Gold 50,000 Diamond 100,000 ต่อปีแต่ Platinum คือไม่จำกัดเลยนะคะสำหรับ OPD หาหมอได้ไม่จำกัดเลยนะคะโดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาท Oh my god และต่อไปนะคะแผนนี้ยังพิเศษมาด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีค่ารักษาพยาบาลนะคะสำหรับคุณแม่มาให้ด้วยนะคะตั้งแต่ฝากครรภ์ยันคลอดเลยนะคะมอบให้นะคะวงเงิน 400,000 บาทเลยนะคะเรียกว่าเบิกได้ตั้งแต่ฝากครรภ์ยันค่าครับทำคลอดเลยนะคะสามารถเลือกโรงพยาบาลได้เลยตามใจลูกค้านะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีค่ารักษาแพทย์ทางเลือกค่ะมาให้นะคะในวงเงิน 35,000 บาทต่อปีนะคะค่ารักษาทางด้านจิตเวชปรึกษาแพทย์นะคะให้วงเงินเพิ่มมาอีก 200,000 บาทต่อปีนะคะและค่ารักษาทางทันตกรรมค่ะแน่นอนค่ะเพิ่มมาให้นะคะเป็น 36,000 บาทต่อปีเลยนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีค่าดูแลรักษาสายตาตัดแว่นประกอบแว่นหรือว่าตรวจสายตาต่างๆนะคะตรงนี้มอบวงเงินให้ถึง 25,000 บาทต่อปีเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีค่าตรวจสุขภาพให้ด้วยนะคะถึง 30,000 บาทเลยนะคะแล้วยังไม่พอค่ะยังมีค่าฉีดวัคซีนนะคะมอบให้นะคะ 30,000 บาทต่อปีเลยนะคะค่า
โดยผลประโยชน์สูงสุดนะคะแผนเหมาจ่ายนี้นะคะมีค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยนะคะโดยการดูแลแบบประคับประคองแบบระยะสุดท้ายนะคะหรือว่าต้องใช้พยาบาลหรือว่าดูแลรักษาที่บ้านต่อเนื่องนะคะอันนี้มอบให้1ล้านบาทผลประโยชน์สูงสุด100ล้านบาทโอ้โหเรียกได้ว่านะคะเป็นแผนที่จุใจเราสามารถเลือกสวัสดิการให้ชีวิตของเราเองได้ไม่ต้องรอบริษัทเลยนะคะตอบโจทย์มากๆไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจพนักงานหรือว่าอาชีพอิสระทุกอาชีพนะคะตรงนี้นะคะสามารถเลือกสวัสดิการให้ตัวเองได้เลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเรานะคะยังมีเงินชดเชยรายได้นะคะมอบให้ด้วยนะคะระหว่างที่เรารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนาะเราสามารถเลือกได้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละบุคคลนะคะเริ่มตั้งแต่เลยช่วยรายได้เวลา500บาทเป็นต้นไปนะคะเห็นไหมคะว่าแผน iHealthy เป็นยังไงบ้างคะเลิศมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นแผนที่เราเนี่ยได้บัตรคุ้มครองใบเดียวแล้วก็ได้บัตรใบเดียวเนี่ยคุ้มครองเหมาจ่ายนะคะไม่จำกัดวงเงินแล้วไม่จำกัดวันในการรักษาด้วยนะคะแผนอื่นๆนะคะก็อาจจะมีนะคะในเรื่องของการที่จำกัดปีนึงไม่เกิน30วันหรือปีนึงไม่เกิน75วันอะไรอย่างนี้นะคะแต่เหมาจ่ายก็คือเป็นแผนที่ cover ทุกอย่างเลยนะคะเรียกได้ว่าเราเนี่ยจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วคุ้มมากๆไม่ต้องไปกระทบเงินเก็บเงินคนอื่นเงินคนในครอบครัวเราเลยนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วนะคะชอบหรือว่าสนใจแผน iHealthy แผนไหนกันบ้างคะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามก็สามารถ leaveใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะขออภัยในการติดขัดอาจจะเป็นแบบว่าครั้งแรกนะคะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ถ้าใครนะคะสนใจตัวไหนของผลิตภัณฑ์กรุงไทยแอคซ่านะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษามากๆสนใจสอบถามเบี้ยประกันนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยยินดีนะคะยินดีมากๆเลยนะคะที่จะให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำจากทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสวัสดีแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับแผน iHealthy นะคะไว้ครั้งหน้าจะมาอธิบายหรือว่าแนะนำแผนไหนเดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ